MSI 5K IPS Nano Color HDR 600 PC Core i9 RTX 2080 Ti มาดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเป็นไงกันบ้างคะความอลังการของ PC Set เครื่องนี้ที่สำหรับ Creator เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันค่ะตัวจออย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็น 5K นะคะ IPS Nano Color แล้วก็ HDR 600ซึ่งตัวนี้นะคะพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะมีช่องสำหรับเสียบการ์ด Reader ซึ่งสามารถใช้งานกับแบบที่เป็น 3.0 ด้วยนะคะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยเป็น Super Speed เหมือนเลยค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะจอตัวนี้เนี่ยก็ MSI เขาก็ออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์นะคะก็มีค่าคาลิเบตจากโรงงานเนี่ยก็เป็น DCI-P3 นะคะก็คือจะสามารถเห็นสีที่อยู่ในจอเนี่ย 98% กับสีจริงเพราะฉะนั้นมันจะไม่เพี้ยนเลยค่ะสำหรับตัวจอนะคะสามารถปรับเงยแบบนี้หรือว่าปรับก้มแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะปรับลงแบบนี้หรือขึ้นแบบนี้ก็ทำออกมาได้สมูทมากๆเลยค่ะถัดจากจอนะคะก็มาที่ตัวเครื่องนะคะดูจากการออกแบบและดีไซน์แล้วเนี่ยมันก็เหมาะกับครีเอเตอร์จริงๆแหละกลุ่มพลังที่อยู่ด้านในนะคะก็เป็น Intel Core i9 9900KF นะคะส่วนการ์ดจอก็เป็นตัวที่เป็น2080 Ti ก็เป็นตัวที่แรงที่สุดในตลาดตอนนี้เลยดูดีไซน์ใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าอยากอวดจริงๆค่ะตรงนี้นะพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะมีด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังอุ๊บอ่ะที่ใส่มาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะด้านข้างเนี่ยก็เป็นช่องระบายความร้อนส่วนด้านบนเนี่ยถ้าดูใกล้ๆชัดๆเนี่ยจะเป็นพัดลมอยู่ข้างบนตรงนี้นะมาดูหน้าตาของ Creator Center นะคะที่ตัวเนี่ยเขารองรับเนาะที่มีมาให้แล้วลงมาในเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นตัวแต่งเสียงแต่งรูปตัวนี้ก็แต่งรูปเหมือนกันนะคะหรือว่าทำวิดีโอเนี่ยอันนี้ลงมาให้ในเครื่องอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นสายที่ชอบแบบ Vegas อันนี้ก็รองรับนะคะแล้วก็เป็น Adobe Premiere เลยนะก็รองรับนะคะและที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบแบบงานที่เป็น 3D ก็มีเนี่ย 3D Max Inventor หรือว่า Maya ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รองรับหมดเลยก็คือหลากหลายสำหรับคนที่ใช้งานที่เป็นครีเอเตอร์เนาะสำหรับหน้าต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะบอกอุณหภูมิของตัวเครื่องนะบอก GPU CPU Memory แล้วก็ดิสนะคะและส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบอกที่เป็นขุมพลังนะก็เป็น Intel Core i9 9900KF นะคะแล้วก็เป็น GeForce RTX 2080 Ti RAM ก็มี 64GB นะ SSD ก็ 1TB นะคะแล้วก็ฮาร์ดดิสเนี่ยก็4เทไปเลยก็สำหรับคนที่ใช้งานครีเอเตอร์เนี่ยก็เต็มๆเลยใช้งานได้จริงๆเลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็เป็นหน้าของการปรับแต่งสีสันต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วส่วนหน้าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการตั้งค่าแบบแมนนวลอ่ะก็ลองไปตั้งค่าดูกันนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นโปรแกรมที่ฝ้ายเลือกมานะคะว่าเป็นโปรแกรมที่ยอดนิยมในการแต่งภาพนะคะแต่งสีเนาะก็เป็นตัวที่เรียกว่า Camera Back นะคะตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวหน้าจอเนี่ยเขาคาลิเบตสีเป็น DPI 3เพราะฉะนั้นก็คือความชัดเนี่ยมันอยู่ที่ 98% เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเลือกแต่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูตัว End Posture นะคะตัวนี้เราก็สามารถปรับแบบให้มันเข้มให้มันอ่อนเห็นไหมคะมันก็จะชัดแบบนี้เลยเนาะอ่ะมาดูตัวที่เป็นคอนทราสต์กันบ้างการปรับก็คือคอนทราสต์ก็ให้มันเข้มให้มันแตกต่างขนาดไหนเห็นไหมก็ไปตามตาของเราได้เลยเนาะถือว่าออกมาดีเลยเขียวนะลองรูปรถแล้วเดี๋ยวจะมีรูปสาวๆหน่อยดีกว่าเพราะหลายๆคนที่แต่งภาพนะคะก็เป็นแต่งภาพบุคคลถูกไหมก็จะเข้ามาแบบนี้เราก็สามารถเลือกตัวที่เราเป็นพรีเซตเอาไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ตัวนี้ค่ะเป็นอินทีเรียหนึ่งอินทีเรียสามอินทีเรียซิตี้แล้วก็ปรับแต่งได้หมดนะคะแล้วก็ลองไปเลือกเล่นเอาดูนะก่อนจะปิดจบคลิปนี้นะคะก็ขอคอมเพลนหน่อยนะคะหลังจากที่ได้จับได้สัมผัสประกอบเองดูเครื่องเองนะคะรู้สึกว่าถ้าเป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยต้องหลงรักรุ่นนี้มากๆแน่ๆเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วกันนะคะว่าจะชอบไม่ชอบแบบไหนลองไปจับไปสัมผัสกันดูนะคะอีกนิดก่อนจบค่ะตอนนี้เรามีกลุ่มลับนะคะไปติดตามได้ที่แฟนเพจของเรานะคะจะมีกลุ่มขึ้นอยู่ว่าเป็น IT Talk by Overclock Zone อย่าลืมไปติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ